อยู่ทางภาคเหนือและมหาสมุทรตะวันออกเฉียงใต้ของอาซีบนที่มีแม่น้ำโขงไหลคดเคี้ยวในป่าฝนที่เขียวตึบหนาอยู่ทางภาคกลางภาคใต้ของสปป.ลาวได้เป็นที่ตั้งของโครงการใหญ่โครงการหนึ่งซึ่งก็คือสายแห่งการผลิตสีมังลั่นสร้างสีมังลาวโครงการดังกล่าวได้ริเริ่มกับประเทศลาวในปี2012โดยอยู่บนพื้นฐานก้าวย่างออกไปของยุทธศาสตร์แห่งการพัวพันระหว่างประเทศที่ทางรัฐบาลได้สุ่มแห่งสุกยู่ขับเคลื่อนโดยการเป็นพยานรับหู้ของเจ้าแขวงแขวงยุนนานและผู้นำของประเทศลาวในขณะนั้นกลุ่มบริษัทการลงทุนด้านพลังงานแขวงยุนนานจำกัดและรัฐบาลลาวได้ลงลายเซ็นในข้อตกลงการซอกค้นวัตถุดิบของโครงงานลั่นสร้างสีมังลาวที่มีขนาดการผลิต1ล้านต้นต่อปีซึ่งนั่นก็ถือเป็นสัญญาณเป่าประกาศการก่อตั้งโครงการดังกล่าวภายหลังขบวนการก่อสร้างจะถือเอาการปฏิบัติตัวจริงเข้าในการซี่นำและปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์1แล้วทาง1เส้นทางบริษัทลั่นสร้างสีมังลาวจำกัดแม่นการลงทุนอยู่ประเทศลาวโดยกลุ่มบริษัทการลงทุนด้านพลังงานแขวงยุนนานในหัวหน่วยธุรกิจการผลิตสีมังแบบมืออาชีพเป็นสายการผลิตหัวเสื้อสีมังแห่งแบบใหม่ที่มีขนาดการผลิตปูนสีมังเม็ด 2,500 ต้นต่อมือซึ่งโครงงานตั้งอยู่บ้านคูนเงินเมืองคูนคำแขวงคำมวนห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ270กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองคูนคำ15กิโลเมตรห่างจากท่าแขกประมาณ127กิโลเมตรห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณ90กิโลเมตรห่างจากชายแดนประเทศไทย30กว่ากิโลเมตรตั้งอยู่จุดเชื่อมต่อกันระหว่างแขวงบุรีคำไซและแขวงคำมวนอยู่ใกล้กับเส้นทางเลขที่13และเส้นทางเลขที่8ของลาวมีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีและมีความได้เปรียบในขอบเขตที่ตั้งสภาพเงื่อนไขการคมนาคมของเขตโรงงานค่อนข้างสะดวกในเดือนเมษายนปี2014ภายหลังได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในเวียกงานการใกล้เคียมในส่วงทมิตรโครงการลั่นสร้างสีมังลาวก็ได้เริ่มการก่อสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งได้หับมือกับสภาพภูมิอากาศที่ห้อนซุ่มสูงในเขตท้องถิ่นของลาวและปัญหาขาดแคลนด้านอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานกำลังแรงงานซึ่งได้ใช้เวลาเพียงแต่20เดือนก็สามารถสำเร็จการก่อสร้างโครงการและได้ดำเนินการผลิตในวันที่3เดือนธันวาปี2016นับแต่บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตเป็นต้นมาความสามารถในการผลิตปูนซีมังเม็ดต่อวันมีถึง 2,500 ต้นปริมาณการผลิตปูนซีมังเม็ดต่อปีแม้น 750,000 ต้นขึ้นไปผลิตภัณฑ์ซีมังสำเร็จรูป 3,000 ต้นต่อวันขึ้นไปปริมาณการผลิตซีมังสำเร็จรูปต่อปีแม้น1ล้านต้นขึ้นไปสามารถผลิตเป็นครั้งสำฮองที่กำหนดในมาตรฐานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนสีมังปอดแล่นทั่วไป 52.5 สีมังปอดแล่นทั่วไป 42.5 สีมังผสมแบบหนาแน่นไว้ 32.5 ตลอดฮอดการกำหนดในมาตรฐานของอเมริกาเซ็น ASTM 4150ปอดแล่นรูปแบบ1และสีมังในชนิดอื่นๆหรือหมายเลขอื่นๆคุณภาพของผลิตภัณฑ์คงที่สนิทผลิตภัณฑ์ครบถ้วนบ่เพียงแต่เหมาะสมใส่ในเวียกงานการก่อสร้างขนาดใหญ่การก่อสร้างอุตสาหกรรมที่สำคัญการก่อสร้างไส้สอยของประชาชนการก่อสร้างในเทศบาลเวียกงานของกองทัพรวมถึงเวียกงานการก่อสร้างใต้พื้นดินที่เกิดจากการซอกกัดเสียหายเช่นโครงสร้างและเสาของตึกอาคารสูงขั้วอุโมงค์เขื่อนถนนหนทางเสาสะพานเขื่อนพลังงานไฟฟ้าน้ำตกเป็นต้นในขณะเดียวกันก็เหมาะสมใส่ในการก่อสร้างขนาดกลางขนาดน้อยการก่อสร้างอาคารทั่วไปของประชาชนการก่อสร้างในเทศบาลวัสดุก่อสร้างการเฮ็ดให้แข็งเป็นต้นบริษัทได้เลือกใส่ระบบเทคนิควิธีการผลิตด้วยวิธีการเฮ็ดให้แห้งแบบใหม่ได้ใส่อุปกรณ์ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือเส้นเครื่องวิเคราะห์เอ็กซเรย์การเฮืองแสงจักรแห่งดันความเข็งตึงคงที่แบบอัตโนมัติเครื่องวัดแทกความฮ้อนไฮเดรชันเครื่องวัดระดับแสงสว่างของแปลวไฟเครื่องวัดแทกอีองรอรั่วและเครื่องอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์แบบในการกดสอบวัดแทกสีมังเข้มงวดปฏิบัติตามระบบมาตรฐานด้านคุณภาพในการดำเนินการคุ้มครอง
และควบคุมด้านคุณภาพเพื่อให้มีความมั่นใจในคุณภาพของสีมังบริษัทได้ผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 ระบบการคุ้มครองด้านคุณภาพสากลได้รับการยั่งยืนจากระบบคุ้มครองความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สีมังทั้งหมดที่ผลิตล้วนแต่ได้ผ่านสถาบันการค้นคว้ากวดสอบวิจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของแขวงยุนนานศูนย์กลางค้นคว้าและกวดสอบวัดแทกวัสดุก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมและขนส่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์การกวดสอบวัดแทกคุณภาพ SGS ประเทศไทยเหตุการณ์กวดสอบยั่งยืนได้มาตรฐานในปัจจุบันบริษัทได้เป็นผู้สนองผลิตภัณฑ์สีมังที่ได้มาตรฐานให้แก่เขื่อนไฟฟ้าน้ำตกน้ำเจียนเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1เขื่อนไฟฟ้าน้ำมัง1เขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบ2ซี่เขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม3เส้นทางรถไฟลาวจีนบ่อเต็นนครหลวงเวียงจันทน์อพาร์ตเมนต์การทูตนครหลวงเวียงจันทน์ห้างสรรพสินค้าสังเจียงโรงแรมศรีวิไลแกรนด์ราชวงศ์พราซ่าศูนย์การค้าสากล WTC โครงการเขตรีสอร์ทแดนสวรรค์รวมถึงโครงการซ่อมแปลงถนนหนทางในเขตตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และโครงการก่อสร้างใหญ่ๆอื่นๆตลอดถึงโครงการขนาดใหญ่อยู่ในแขวงเวียงจันทน์แขวงไซสมบูรณ์แขวงกำมวลแขวงซึ่งขวงแขวงบุรีคำไซรวมทั้งสถานีหลักในการผสมสีมังได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและการก่อสร้างตัวเมืองให้กับประเทศลาวซึ่งได้รับการต้อนรับที่ดีจากตลาดและผู้สมใจในฐานะที่เป็นวิสาหกิจผลิตสีมังหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่สูงและมาตรฐานที่สูงบริษัทลั่นสร้างสีมังลาวบ่เพียงแต่มีวัตถุดิบคุณภาพดีและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพสูงอย่างหลวงหลายอีกด้วยกำลังแห่งงานเกือบ300คนได้สร้างโครงสร้างขององค์กรบริษัทให้มีความสมบูรณ์แบบในนั้นแห่งงานที่มีอายุ20ปีหา40ปีความเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงถึง70ส่วนห้อยขึ้นไปนั่นก็ย้อนการมีความกระตือรือร้นของทีมงานหนุ่มและความเข้มงวดในการปฏิบัติเวียกงานเหตุให้บริษัทลั่นสร้างสีมังลาวประสบผลสำเร็จในความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานความสามัคคีปองดองและการนำพาของแนวคิดการพัฒนาแบบเงินยงบริษัทลั่นสร้างสีมังลาวได้ตั้งมั่นธุรกิจในลาวเอาใจใส่สุขยู่ผลักดันการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศของกลุ่มการลงทุนด้านพลังงานยุ่นนานอยู่ทั้งเส้นทางแห่งการพัฒนาในอนาคตบริษัทจะอิงใส่การกำหนดยุทธศาสตร์ให้กลายเป็นแบรนด์สีมังสั้นนำของสปป.ลาวและแบรนด์สีมังที่มีชื่อเสียงในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาเดียวกันที่กำลังดำเนินจัดการเวียกงานการผลิตอยู่นั้นบริษัทด้านสร้างสีมังลาวได้อิงใส่วัตถุประสงค์ของการถือเอาผู้คนเป็นศูนย์กลางถือเอาความพยายามสร้างวิสาหกิจให้รูปแบบทันสมัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายในขณะที่แสวงหาผลประโยชน์ทางวิสาหกิจก็ให้ความสำคัญกับการให้ผลประโยชน์กับสังคมในเวลาเดียวกันที่สร้างเวียกงานที่ดีและสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตให้แก่พนักงานของวิสาหกิจแล้วต่อกับเขตหมู่บ้านที่อยู่อ้อมรอบโครงการก็ได้มีการบุกเบิกพัฒนาด้านคมนาคมการศึกษาและเวียกงานช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นโดยผ่านการดำเนินการผลิตแบบยืนยงของวิสาหกิจได้เป็นกะละโอกาสของความอุดมหังมีมาให้แก่หมู่บ้านที่เงียบสงบและห่างไกลเป็นการเปิดบานป้องเยี่ยมหนึ่งเพื่อให้ได้เข้าใจโลกยิ่งขึ้นบริษัทลั่นสร้างสีมังลาวเชื่อมั่นว่าอยู่ถึงเส้นทางในอนาคตพวกเขายังต้องได้ใส่ความพยายามและความอดทนหลายยิ่งขึ้นเพื่อสืบต่อพัฒนาสีมังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อภารกิจที่แบกหามและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในใจพวกเขาจะพยายามสู้สุดอย่างบ่หยุดยั้ง